สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับวันที่17นะครับกรกฎาคมนะครับ2555หุ้นเด่นจานร้อนนะครับ Dtech นะครับก็เมื่อวานบวกขึ้นมา 2.75 บาทนะครับบวกขึ้นไป 3.4% นะครับยังเป็นหุ้นนำตลาดต่อเนื่องก็ยังดูแล้วคงเป็นเรื่องว่าขึ้นช้ากว่า Advance ก่อนหน้านี้นะครับประโยชน์ที่ได้รับจากใบอนุญาต 3G จะช่วยลดต้นทุนได้เหมือนกันนะครับล่าสุดความคืบหน้าการประมูล 3G ยังเป็นไปตามคาดคิดว่าประมูล 3G เดือนกันยาตุลานะครับราคาพื้นฐานมองที่96บาทมีอัพไซด์พอสมควรนะครับทางเทคนิคลุ้นขึ้นทดสอบไฮของปีที่แถว86บาทมีสัญญาณซื้อต่อเนื่อง MACD กลับมาเป็นเหนือซีโร่ไลน์แล้วแนะนำเก็งกำไรต่อ Q House นะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องตอบรับข่าวการขาย3อาคารเข้ากองทุนนะครับซึ่งจะได้กำไรจากการขายอาคารได้เงินมาลดหนี้นะครับยอดยองตามเป้านะครับเรายังมองว่า valuation เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 11-12 เท่า PE อยู่ที่บาท70บาท80นะครับเทคนิคโมเมนตัมดีขยับขึ้นต่อน่าจะขยายออกไปทยอยขายออกไปบ้างนะครับแนะนำทยอยขายทำกำไรนะครับ AH นะครับรอรับข่าวดียอดรถยนต์เดือนมิถุนาภายในสัปดาห์นี้มองช่วยหนุนผลประกอบการใน Q2 นะครับของกลุ่มยานยนต์ให้โตต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีลุ้นเรื่องเคลมเงินประกันโรงงานที่นิคมไฮเทคเข้ามาในไตรมาสนี้บวกกับแนวโน้มครึ่งปีหลังยังได้ยังไปได้ดีต่อเนื่องนะครับรับงานใหม่ค่ายฟอร์ดเสริมอีกครั้งราคาพื้นฐาน 15.60 เทคนิคดูดีน่าจะไปต่อได้ข่าวสั้นนะครับ CK นะครับเมื่อวานนี้ก็ดูในกรุงเทพหรือธุรกิจออนไลน์นะครับเขาก็พูดถึงเรื่องเขื่อนไซยบุรีเนี่ยครับคือเขาบอกทางลาวเนี่ยสปป.ลาวเนี่ยได้ระงับงานก่อสร้างไซยบุรีไปก่อนนะครับก็คิดว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเดิมๆนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลลาวออกมานะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะรอดูการศึกษาเพิ่มเติมนะครับโปรเจกต์นี้สำคัญมากต่อ CK นะครับเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่มีมูลค่าโครงการ80,000ล้านนะครับหล่อเลี้ยงรายได้ไปอีกประมาณ8ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้หลุดมือเนี่ย valuation มีผลแน่นอนนะครับแต่ถ้าเลื่อนไปนี่ก็จะมีผลน้อยหน่อยนะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ย อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีความไม่มั่นใจในการซื้อหุ้นตัวนี้นะครับคิดว่าราคาหุ้นคงขึ้นยากนะครับส่วนเรื่องของการลุ้นประมูลงานรถไฟฟ้าสีแดงเนี่ยซึ่งมูลค่าโครงการ30,000ล้านเนี่ยถ้าเทียบกับปัจจัยลบที่เข้ามานี่ปัจจัยลบจะเยอะกว่านะครับก็ปรับคำแนะนำจากทยอยซื้อเป็นถือนะครับรอความชัดเจนราคาพื้นฐานอยู่ที่8.30 บาทแสนสิรินะครับก็ในตัวยอดจองนะครับยอดจอง Q2 เนี่ยแนวราบนี่ลดลง 17% นะครับจาก 3.9 พันล้านนะครับเพราะว่าใน Q1 เนี่ยถ้าเทียบกับ Q1 นั้นมีการจัดแคมเปญทางการตลาดมากนะครับ Q2 ไม่มีนะครับแล้วก็เปิดโครงการน้อยกว่านะครับแต่คิดว่าตลาดแนวราบเนี่ยครึ่งปีหลังจะมีการเปิดตัวต่อนะครับคิดว่าน่าจะเข้าเป้าอยู่นะครับเพราะว่าครึ่งแรกนี่คิดเป็น 4-8% ของเป้าแล้วยอดจองคอนโดเนี่ยครึ่งแรก11,000ล้านก็แซงหน้าปีที่แล้ว 8,000 ไปแล้วคิดว่าเป็นเรื่องของการตอบรับที่ดีของโครงการคอนโดของบริษัทนะครับคือโดยรวมเนี่ยยอดจองยังไม่สะดุดนะครับแบ็คล็อกเนี่ยยอดจองคอนโดเนี่ยที่ผ่านมาก็ไปได้ดีนะครับคิดว่าตอนนี้มีแบ็คล็อกอยู่ในมือ 37,000 นะครับจะเข้าในครึ่งหลังเนี่ย 17,000 นะครับ Q2 นี่ก็น่าจะมียอดโอนประมาณ 5,000จะโต 5% Q1Q 25% year on year นะครับ Gross Margin อาจจะลดลงเล็กน้อยสู่ระดับปกตินะครับที่ 32% จาก 34% ใน Q1 นะครับเนื่องจากโครงการคอนโดเนี่ยใน Q1 มี Margin สูงคือที่ Quarto เนี่ยเข้าเยอะนะครับ Q2 ก็โอนได้น้อยลงนะครับเพราะว่าโอนไปเยอะโอนไปเกือบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ดีเนี่ยเรายังคิดว่ากำไรเนี่ยยังเติบโตทั้ง Year on Year และ Q on Q อันนี้เป็นผลมาจากรายได้ที่เติบโตได้ดีการรักษา Margin ที่ดีรายจ่ายการตลาดที่ลดลงเพราะว่าไม่มีกิจกรรมการตลาดอย่างเช่น Q1 นะครับในส่วนของBacklog นะครับคิดว่าจะมีณ Q
Q2 นี่มียอดรอโอนถึง 17,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจำนวนนี้เนี่ยเป็นแนวราบถึง 7,900 นะครับที่เหลือเป็นคอนโด 9,300 นะครับยังคิดว่าในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยยอดโอนของแนวราบเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีเข้ามาถึง 5,400 เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จรวมกันปีนี้เนี่ยรายได้โต 40% ปีหน้ามีแบ็คล็อกยืนไปรอแล้ว 15,000 นะครับส่วนที่เหลือเป็นการขายแนวราบซึ่งเราคิดว่าเบ็ดเสร็จลงไปเนี่ยเราคิดว่ารายได้ปีหน้าก็ยังโตได้ต่ออีก 5% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการขายเนี่ยยังไปได้ดีนะครับรายได้โตได้ดีเพราะฉะนั้นกําไรเนี่ยเรายังมองว่าปีนี้โตเยอะก็เหมือนกับผู้ประกอบการรายอื่นนะครับที่เติบโตได้มากปีหน้าก็ยังโตอีก 13% นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือแสนสิรินี่ลงทุนต่อเนื่องนะครับแต่ในภาวะตลาดปัจจุบันเนี่ยเขาเลเวอเรจเยอะก่อนหนี้เยอะลงทุนเยอะแต่ว่าตลาดดีเขาก็ยังไปได้นะครับในเรื่องของ DE เนี่ยอาจจะสูงกว่าคนอื่นนะครับก็ด้วยเหตุผลว่ามีการลงทุนที่ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับในอีกส่วนนึงก็มีเรื่องของวอลเลนนั่นเองนะครับมีวอลเลนเนี่ยรออยู่จะรอแปลงสภาพในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยประมาณอีก 3,000 ล้านซึ่งถ้าแปลงเป็นหุ้นสามัญจะเพิ่มจะทำให้จำนวนหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด dilution effect ข้างหน้านะครับ เรามองเนี่ยดูแล้วในเรื่องของ PE เนี่ยตลาดก็ยังให้ PE ตัวนี้ discount อยู่ก็มีเหตุผลเหมือนกันก็เป็นเรื่องของหนี้สินระดับหนี้สินของบริษัทนะครับแล้วก็เรื่องของ dilution effect จาก Warrant นั่นเองนะครับส่วนเรื่อง PE band เนี่ยเราดูแล้วเขาซื้อขายเนี่ยไม่เคยเกิน8เท่านะครับเพราะฉะนั้นเราให้ราคาพื้นฐานเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ย PE ในอดีตนี่ประมาณ7เท่านะครับราคาปัจจุบันเนี่ยก็มีอัพไซด์อยู่ไม่มากแนะนำแค่ทยอยซื้อมองราคาพื้นฐานที่2.50 บาทตัวต่อมาก็ IVL นะคะก็เป็น preview นะคะก็โทนก็ออกเป็นเหมือนที่เราเคยออก full report ไปนะคะว่าไตรมาส2เนี่ยกำไรของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบจากในเรื่องของขาดทุนสต็อกสินค้าคงคลังเข้ามานะคะก็ไตรมาสเนี่ยเราคาดกำไรสุทธิไว้เพียงแค่567ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้นก็คือ12สตางค์ถ้าเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยก็คือลดลง 76% นะคะถ้าเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาก็ลดลง 66% นะคะซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เป็นมาทั้งในเรื่องของตัวสต็อกแล้วก็ตัวของในเรื่องของส่วนต่างผลิตภัณฑ์ PTA เองเนี่ยที่ยังไม่ฟื้นตัวนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็คือทำให้ EBITDA ต่อตันเฉลี่ยของกลุ่มเนี่ยคาดว่าจะลดลง 34% year on year เป็น85เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะแต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยก็ดีขึ้นได้เล็กน้อยนะคะปัจจัยที่ทำให้ดีขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นผลมาจากตัว PTA ที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะแต่เป็นผลมาจากในเรื่องว่าได้รับแรงหนุนจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ MEG ของการรวมกิจการของ Over ที่บริษัทเริ่มต้นรวมเข้ามาตั้งแต่ต้นไตรมาส2นะคะในอีกตัวนึงที่เป็นตัวกระทบหลักๆก็คงเป็นในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับลดลงเนี่ยก็คือส่งผลกระทบให้บริษัทเนี่ยมีขาดทุนสต็อกสินค้าเข้ามานะคะโดยตรงนี้ทางฝ่ายคาดไว้ที่ประมาณ27เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะก็ถ้าเทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยก็ขาดทุนสต็อกลดลงนะคะ 8.6% ปีที่แล้วเขาก็มีขาดทุนสต็อกเช่นกันนะคะประมาณ30เหรียญแต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยก็ถือว่าแย่ลงค่อนข้างเยอะนะคะเพราะไตรมาส1เนี่ยเขามีกำไรสต็อกอยู่ที่ประมาณ 11.7 เหรียญ นะคะไตรมาสนี้ก็มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ189ล้านบาทนะคะจากไตรมาสที่ผ่านมามีกำไรแล้วก็ในเรื่องของภาระดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากในเรื่องของรวมกิจการโอเวอร์นะคะเพราะว่ากิจการโอเวอร์ที่เขาไปซื้อเนี่ยก็คือใช้แหล่งเงินกู้เข้าไปนะคะแล้วก็ตัวค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้นก็มีผลเช่นกันนะคะก็ไตรมาสนี้เราคาดดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้น 35% year on year แล้วก็ 33% Q on Q เป็น880ล้านบาทนะคะในงวดนี้มีปัจจัยบวกก็คือในเรื่องของว่ามีบันทึกเงินประกันน้ำท่วมจากลพบุรีเข้ามาประมาณ939ล้านบาทนะคะมองไปในไตรมาส3เนี่ยก็น่าจะมีการฟื้นตัวนะคะหลักๆเนี่ยเราก็เห็นคาดว่า
สิ่งที่จะไม่เกิดอีกก็คือในเรื่องของขาดทุนสต็อกนะคะเพราะว่าดูระดับราคาน้ำมันณวันนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ในค่อนข้างว่ามีเสถียรภาพต่อไปได้นะคะก็ไม่น่าจะมีการปรับตัวลดลงแรงไปกว่านี้ทำให้เกิดขาดทุนได้ขาดทุนสต็อกได้อีกแล้วนะคะในส่วนของ PTA เองเนี่ยณปัจจุบันก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะซึ่งในระดับเนี่ยบางโรงงานเนี่ยที่มีต้นทุนสูงๆเนี่ยก็จะมีผลขาดทุนนะคะทำให้ตัวโรงงานเหล่านี้น่าจะมีการลดกำลังการผลิตลงนะคะหลังจากที่มีการแจ้งลดคำสั่งซื้อวัตถุดิบพาราเซลีนได้แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอีกปัจจัยหนึ่งในเรื่องของกำลังการผลิตใหม่ในไตรมาส3เนี่ยก็หมดลงไปนะคะเพราะว่าโรงงานใหม่ในจีนเนี่ยก็มีการประกาศว่าจะเลื่อนการเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์เนี่ยออกไปนะคะจากไตรมาส3ก็ไปเป็นไตรมาส4นะคะซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาเนี่ยเรามองว่าน่าจะหนุนให้ส่วนต่าง PTA เนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวกลับมาได้นะคะซึ่งก็จะส่งผลบวกในผลประกอบการไตรมาส3นะคะแล้วก็อีกทั้งในไตรมาส3ที่เรากล่าวไปแล้วว่าไม่น่าจะมีขาดทุนสต็อกสินค้าเข้ามานะคะตัวกำไรครึ่งปีแรกเนี่ยเราคาดไว้อยู่ที่ 2,258 ล้านบาทนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลง 83% นะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับประมาณการของเราเนี่ยก็อยู่เพียงแค่ 18% เท่านั้นนะคะประมาณการปี 55เนี่ยทางฝ่ายคาดไว้ที่ประมาณ 12,384 ล้านบาทนะคะตรงนี้เองเนี่ยจากสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำมากเนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะมีการปรับลดประมาณการลงอีกนะคะทางฝ่ายก็แนะนำซื้อราคาพื้นฐานก็คือ42บาทนะคะมองคาดครึ่งปีแรกเนี่ยบริษัทน่าจะจ่ายปันผลระหว่างการที่14สตางค์ต่อหุ้นนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าก็ปัจจัยบวกนี้ก็คือในเรื่องของคาดหวังว่าในเรื่องของส่วนต่างผลิตภัณฑ์ PTA ที่จะฟื้นตัวค่ะตัวปตท.สผ.นะคะก็เช้านี้ก็มีข่าวของเรื่องว่าเชลล์เขาไม่เข้าประมูลต่อแล้วนะคะก็จริงๆวันนี้วันที่17ที่เราเคยออกข่าวของตัวสผ.ก็คือเป็นวันที่สุดท้ายที่ตัวเชลล์จะสามารถยื่นเข้ามาบิดต่อได้เพราะว่าเขาถือว่าเป็นคู่แข่งระหว่างกันอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเชลล์ไม่เข้ามาประมูลอะไรต่อเนี่ยก็สผ.เขาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีราคาให้ราคาสูงสุดณปัจจุบันก็คือ240เพนส์ต่อหุ้นนะคะก็ตรงตัวเชลเนี่ยราคาเดิมของเขาก็คือ220นะคะก็ต่างกันอยู่20เพนต่อหุ้นนะคะก็คือเชลเขาก็ดรอปไอตัวเข้ามาประมูลไปนะคะหลังจากนั้นโปรเซสต่อไปก็คือสผ.เขายื่นทำคำเสนอซื้อก็คงจะยื่นคำเสนอซื้อต่อไปเพราะตอนนี้ยังมีคนเข้ามาทำคำเสนอซื้อยังเล็กน้อยเท่านั้นแต่หลังจากที่มีไฟนอลออกมาว่าเชลไม่เข้ามาบิดแล้วเนี่ยก็คงจะผู้ถือหุ้นก็คงจะมีการทำขายทำเทนเดอร์ออกไปในราคาของที่ตัวสผ.ยื่นเสนอนะคะก็คาดว่าสมบูรณ์การต่อไปทั้งหมดนี่ก็จะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เข้าที่สผ.เขามองว่าตัวของตัวโปรเจกต์ของ Cove Energy เนี่ยจะเป็นบริษัทที่เขาจะสร้างแหล่งก๊าซแห่งใหม่ได้ในอนาคตนะคะในการลงทุนของสผ.ทั้งหมดเนี่ยที่ราคา240เพนต์ต่อหุ้นเนี่ยก็จะคาดแล้วจะมีเงินลงทุนทั้งหมด 1,221 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงก็โดยที่สผ.ก็ได้มีการทำเงินกู้เอาไว้เรียบร้อยนะคะ950ล้านปอนด์นะคะโดยที่จะรองรับการซื้อหุ้นโคฟได้ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเขาก็จะใช้เงินจากตัวบริษัทเองนะคะซึ่งบริษัทก็มีแคชอยู่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญตอนนี้ณปัจจุบันถ้าเกิดดูณไตรมาสที่1นะคะมีหนี้สินสุทธิต่อทุนนะคะ Net Debt to Equity ก็ประมาณ 0.33 เท่านะคะแต่ถ้าเกิดมีการก่อหนี้เพิ่มอีก 1,490 ล้านเหรียญเนี่ยหนี้สินต่อทุนก็จะเพิ่มเป็น 0.43 เท่าก็ยังไม่ถึงตัวสัดส่วนหนี้สินที่เขาวางไว้นะคะที่ไม่ห้ามเกินอยู่ 0.5 เท่านะคะก็ยังไม่ถึงในจุดนี้นะคะตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีเรื่องผลกระทบกับใดๆนะแต่ในระยะยาวหากต้องมีการพัฒนาเพิ่มหรือลงทุนเพิ่มใช้เงินใดๆเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยก็อาจจะทำให้หนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.5 เท่าซึ่งตรงนั้นบริษัทก็คงต้องมีนโยบายแล้วว่าจะทำยังไงกับโครงสร้างทางการเงินของเขานะคะก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องเพิ่มทุนก็ได้นะคะในตรงนี้เรามองว่าการเข้าซื้อดีลอันนี้เนี่ยก็เป็นเพื่อเป็นฐานของรายได้เขาในอนาคตแล้วก็เป็นแหล่งก๊าซใหม่ๆในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะลองเทอมก็แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน204บาทต่อหุ้นวันนี้ราคาน้ำมันก็มีการปรับตัวขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นข่าวดีส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะ
เมื่อวานก็มี analyst meeting นะครับในตัวของการบินไทยนะครับก็คือเขาเรียกให้ไปฟังนะครับวิสัยทัศน์ของรักษาการดีๆนะฮะก็คือรักษาการแทนคุณปิยะสวัสดิ์ที่ถูกปลดออกไปนะครับโดยเขาก็พูดถึงกลยุทธ์นะครับต่างๆในการเพิ่มขีดความสามารถนะฮะให้กับการบินไทยนะฮะที่แรกก็คือในเรื่องของการปรับการดำเนินงานนะฮะก็คือจะมีการปรับ capacity นะครับให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลานะครับมีการปรับพนักงานบนเครื่องบินลงนะครับเพื่อลดคอสหรือลดต้นทุนโดยที่บริการบนเครื่องบินเนี่ยยังมีคุณภาพเหมือนเดิมนะครับปรับเปลี่ยนเครื่องบินให้เหมาะสมกับเส้นทางบินนะฮะที่เส้นทางบินไหนที่คนน้อยก็ใช้เครื่องบินลำเล็กเส้นทางบินไหนที่คนเยอะก็ใช้เครื่องบินลำใหญ่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในไตรมาส2เนี่ยเขาก็ได้มีการปรับลดนะครับในเรื่องของเที่ยวบินให้เหมาะสมกับช่วงของโรซีซันนะครับก็เพื่อลดต้นทุนในเรื่องของต้นทุนผันแปรต่างๆลงนะครับในเรื่องของตัวไทยสมายเองที่มีการบินไปที่มาเก๊านะครับเริ่มตั้งแต่7กรกฎาคมนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้านะครับซึ่งก็มีแผนที่จะเตรียมขยายเส้นทางบินเพิ่มนะฮะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับในไตรมาส2เนี่ยจะพบว่าจำนวนผู้โดยสารเนี่ยปรับตัวดีขึ้น year on year นะครับอันนี้ก็จากการทำโปรโมชั่นนะครับแต่การทำโปรโมชั่นเนี่ยก็ส่งผลให้รายได้ต่อคนต่อกิโลเมตรเนี่ยลดลงนะครับแต่ในไตรมาส3เนี่ยแนวโน้มรายได้ต่อคนต่อกิโลเมตรเนี่ยดีขึ้นนะฮะหลังจากโปรโมชั่นเนี่ยเริ่มหมดลงนะครับแล้วก็ฤดูกาลนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส3เมื่อเทียบกับไตรมาส2เนี่ยก็จะดีกว่าด้วยนะครับในเรื่องของนโยบายของภาครัฐนะฮะในเรื่องของการปรับค่าแรงขั้นต่ํา300บาทต่อวันนะครับแล้วก็การปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานอีก 3% เนี่ยอันนี้เขาก็แจ้งว่าน่าจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นราว800ล้านบาทต่อปีนะครับแนวโน้มในไตรมาส2นะครับอันนี้เรายังไม่ได้พรีวิวนะฮะเนื่องจากยังขาดตัวเลขในเดือนมิถุนายนอยู่นะฮะแต่จากเท่าที่ฟังเนี่ยก็ยังคงมีมุมมองที่เดิมก็คือในเรื่องของการขาดทุนนะครับน่าจะลดลงเทียบ year on year นะครับแต่อาจจะมากกว่าที่เรามองเคยมองไว้เดิมนะครับเดิมเนี่ยอาจจะมองไว้ว่าขาดทุนเนี่ยไม่น่าจะเกิน500นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยน่าจะอยู่ระหว่างขาดทุน500ถึง1,000 ล้านบาทนะครับเนื่องจากตัวรายได้ต่อคนต่อกิโลเมตรเนี่ยอ่อนตัวลงมากกว่าที่เรามองเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยขาดทุนตรงนี้เนี่ยเราได้รวมกำไรอัตราแลกเปลี่ยนที่ราว 1,800 ล้านบาทไปแล้วนะครับในครึ่งปีหลังเนี่ยแนวโน้มจะดีขึ้นนะฮะหลังจากการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงเนี่ยก็ส่งผลดีต่อต้นทุนนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยได้กลับขึ้นไปยืนเหนือการทำเฮดจิ้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้มีผลขาดทุนในการทำเฮดจิ้งอีกนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยการบินไทยก็ยังคงราคาพื้นฐานที่34บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ